สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาดูกันต่อในเรื่องของคำราชาศัพท์ในหมวดสิ่งของเครื่องใช้นะคะเริ่มจากคำแรกประวิสูตรหรือประสูตรจะหมายถึงม่านหรือว่ามุ้งประเขนยจะหมายถึงหมอนประทวารหมายถึงประตูประบัญชรหมายถึงหน้าต่างฉลองพระหัตถ์ช้อนจะหมายถึงช้อนฉลองพระหัตถ์ส้อมจะหมายถึงส้อมแก้วเสวยจะหมายถึงแก้วน้ำประสางหมายถึงหวีประแท่นบรรพมหมายถึงเตียงนอนประภูษาหมายถึงผ้านุ่งประราชหัตถาเลขาหมายถึงจุดหมายฉลองพระเนตรหมายถึงแว่นตาต่อไปเราไปดูกันในคำราชาศัพท์หมวดคำกริยานะคะตรัสหมายถึงพูดด้วยทรงพระราชนิพนธ์หมายถึงแต่งหนังสือทรงพระสวนหมายถึงหัวเราะเสด็จประพาสหมายถึงไปเที่ยวแต่จะมีอยู่คำนะคะเขาเรียกว่าเสด็จประพาสต้นถ้าเสด็จประพาสต้นนั้นจะหมายถึงไปเที่ยวอย่างไม่มีหมายกำหนดการค่ะต่อไปทอดพระเนตรหมายถึงดูหรือว่ามองพระราชทานหมายถึงให้ถวายบังคมหมายถึงไหว้เสวยจะหมายถึงกินหรือรับประทานประทับจะหมายถึงนั่งบรรทมจะหมายถึงนอนต่อไปเราไปดูกันในคำราชาศัพท์หมวดสรรพนามนะคะซึ่งเราจะเริ่มจากแทนชื่อผู้พูดก็คือสรรพนามบุรุษที่หนึ่งเริ่มจากคำว่าข้าพระพุทธเจ้าเราจะใช้กับพระมหากษัตริย์กระผมดิฉันจะใช้กับผู้ใหญ่หรือพระสงฆ์ต่อไปแทนชื่อที่พูดด้วยเราเรียกว่าสรรพนามบุรุษที่สองเริ่มจากคำว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะใช้กับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมราชินีแต่คำว่าใต้ฝ่าละอองพระบาทจะใช้กับพระบรมราชชนนีพระบรมโอรสาธิราชพระบรมราชกุมารีต่อไปแทนชื่อที่พูดด้วยคำว่าพระคุณเจ้าจะใช้กับพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงก็คือสรรพนามบุรุษที่สามคำว่าพระองค์เราจะใช้กับพระราชาพระพุทธเจ้าเทพผู้เป็นใหญ่แทนผู้ที่พูดถึงคำว่าท่านจะใช้กับเจ้านายขุนนางผู้ใหญ่พระภิกษุผู้ใหญ่ที่นับถือต่อไปเราไปดูหมวดคำที่ใช้กับพระสงฆ์นะคะเอาคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์จะมี 1. สงน้ำจะหมายถึงอาบน้ำ 2. จำวัดจะหมายถึงนอน 3. นิมนต์หมายถึงเชิญ 4. อาพาธหมายถึงป่วย 5. ปัจจัยหมายถึงเงิน 6. ภัตตาหารหมายถึงอาหารแต่ถ้าเหมือนฉันภัตตาหารนะคะก็คือกินข้าวถ้าฉันจังหารก็คือฉันอาหารเช้าถ้าฉันเพลก็คือฉันเที่ยงต่อไปลิขิตหมายถึงจุดหมายฉันหมายถึงรับประทานปลงผมจะหมายถึงโกนผมต่อไปกุฏินะคะจะหมายถึงเรือนที่พักในวัดก็คือที่อยู่ของพระสงฆ์ประเคนจะหมายถึงถวายมรณภาพจะหมายถึงตายเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับคำราชาศัพท์ที่เราเรียนไปนะคะตั้งแต่ใช้กับพระมหากษัตริย์ใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการขุนนางพระสงฆ์นะคะซึ่งคุณคิดว่าตรงนี้นั้นนักเรียนก็คงจะได้ความรู้จากเรื่องนี้ไปมากทีเดียวเลยนะคะ
สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบในการเสนอเรื่องคำราชาศัพท์ไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ